ไข่หมดแดงเต็มกระด้งเลยพี่น้องก้อยก้อยก้อยพี่น้องก้อยวันนี้มากินเมนูปิ้งแบนในตลาดซาวาพี่น้องครับหมูตุ๋นใหญ่เลยอ้อลามเนาะเมนูแซ่บพี่น้องหน่อไม้ขมกับแกงกินแซ่บข้าวกินกระคักพี่น้องสุดยอดบรรยากาศตลาดเช้าที่นครหลวงเวียงจันทน์ครับร้านขายชิ้นงัวกระดูกงัวพี่น้องหางัวเป็นเอามาขายแบบอลังการเลยพี่น้องของกินของขายลายแห้งครับเนื้อก้อยเนื้อข้างเนื้อขาลายหนังงัวครับสุดยอดบรรยากาศตลาดโคตรใหญ่เลยพี่น้องแนวกินกันเต็มตลาดครับตลาดไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์ครับบรรยากาศสุดยอดหลายครับโอ้พี่น้องอย่ามาข้างในแห้งคักพี่น้องนี่จะเป็นโซนขายซีนงัวซีนหมูครับที่ตลาดเช้าไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์ครับ6โมง7โมงมหาลอดแนวกินเบิ่งบรรยากาศอาหารเช้าที่เวียงจันทน์ครับอันนี้มันสมองหมูครับพี่น้องแล้วก็มีตีนหมูครับร้านนี้นะผ้าคิริว30กีบพี่น้องวันนี้ครับแม่ขอก่อนทัวร์พามาเที่ยวตลาดเช้าไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์ครับพี่น้องสุดยอดบรรยากาศยามเช้าครับมีทั้งซีนหมูซีนงัวซีนควายครับอันนี้แม่นเนื้อขาลายครับพี่น้องเดี๋ยวเจอควายกินแซ่บพี่น้องเลยเนื้อขาลายนะในคาซินงัวนี่ขายรูปเท่าไหร่ก็แสนห้าเนาะพี่น้องตัวนี้ซินควายตัวนี้ซินอ๋อมีสองซินเนาะอันนี้แม่นซินควายซินงัวพี่น้องรูปละแสนห้าที่ประมาณ300บาทต่อโลนึงครับกินซอสจุ่นละมาลดพี่น้องลายแห้งครับหมักซินหมูก็มีหมักซินควายก็มีหมักซีนงัวกับแห้งไร้ครับตลาดนี้นะซีนหมูราดครับซีนหมูราดพี่น้องตัวเบิ้งใหญ่เลยครับป้าโถหมูตัวเบิ้งใหญ่พี่น้องเลยซอยจุพี่น้องซอยจุอันนี้ซีนควายวะแม่ค้านี่ซีนงัวเนาะขายรถเท่าไรไหมครับจีน่าแสนห้าเนาะรถแสนห้าพี่น้องเมนูซีนงัวซีนหมูก็มีครับอันนี้ยอแล้วก็อันนี้เพี้ยมันเนาะไอ้เนาะโดยเพี้ยใส่เกี๊ยวใส่แกงพี่น้องลาบก้อยอันนี้เป็นต้มเปื่อยเนาะไอ้เนาะแซ่บพี่น้องร้านขายซีนครับตับครับพี่น้องอาหารสดขนาดพี่น้องเลยสดๆเลยแล้วก็ใหม่สะอาดครับซีนแบบปีกันมีขายไหมคะขายชุดเท่าไรฮะอ๋อชุดปิ้งแบเนาะเอาได้เด้อชุดหนึ่งเด้อวันนี้มากินเมนูปิ้งแบในตลาดเซาไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์พี่น้องแบบสดๆก็มีแบบที่ปิ้งแล้วก็มีครับพี่น้องเดี๋ยวมาซิมกันเมนูอาหารเช้าในตลาดไอเทคนครหลวงเวียงจันทน์ครับเพิ่งขายเป็นชุดปิ้งเบียร์ที่เป็นขายชุดละ50พันกีบเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อชุดหนึ่งครับแม่ค้ามีอย่างขายเนี่ยก็แบบสุกขนะมีปิ้งกับอบเนาะข้าวก็เห็นตัวจริงเนาะคุณครับผมมากินปิ้งเบียร์ด้วยครับกินปิ้งเบียร์ผมเห็นตาผมเห็นผู้สาวน้อยเนี่ยเบื้องเริ่มเต้นรุ่นนะครับอันนี้เมนูอบเบียร์ครับพี่น้องโอ้ขังไรขังไรถ้าขายเป็นโลจะซีโร่เท่าไหร่ก่อนครับสดๆนะสดวันโลนี่100,400เนาะโลละ100,400ประมาณ208บาทครับพี่น้องเมนูซินเบ้นะไอ้พวกหัวพวกที่เป็นอันนี้มันนี่พี่น้องเอาไปเฮ็ดเมนูอบแล้วก็เอาไปเฮ็ดเมนูไส้พันตีนครับนี่หน้านี่กินแซ่บครับส่วนนี้ไปปิ้งกินครับพี่น้องกระดูกหนังติดกระดูกติดข้างสินะพี่น้องแห้งกินคักได้อบหมูอบเป็ดอบไก่พี่น้องโดยป้าพี่น้องครับหมูตัวเป็นใหญ่เลยนี่เป็นตากรอบเนาะเมคาโนครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าครับเมนูอาหารสดอาหารของกินซุกเมนูอาหารลาวมีทุกอย่างเลยครับพี่น้องมกป่ามกหน่อไม้ครับร้านนี้ครับ
พกปลาไข่โอ้พี่น้องอีกครั้งหลายครับแกงไว้แกงขี้เล็กอัวดอกแค่ครับร้านนี้นะอันนี้มันยังขาดเป็นคาครับนะออลามเนาะเมนูแซ่บพี่น้องออลามครับนางงัววะเมนูออลามนางงัวพี่น้องปิงแบร์อบแบร์พวกเมนูแกงพวกออลามแกงวายแกงขี้เล็กมีทุกอย่างเลยครับพี่น้องเมนูแซ่บๆที่เวียงจันทร์ครับมันแก้วพี่น้องมันแก้วมันญี่ปุ่นมักอึมักฟักครับร้านนี้ครับมักมีครับร้านนี้เป็นบรรยากาศครับร้านขายซีนครับเต็มตลาดเลยพี่น้องเลยข้าวสารข้าวกั้มข้าวเจ้าข้าวเหนียวพี่น้องอันนี้แม่นข้าวไก่น้อยนะครับเนาะข้าวไก่น้อยครับของดีจากลาวเหนือพี่น้องนี่เม็ดมันจะป้อมๆนะกระตุ้มขนมข้าวซอยพี่น้องเลยข้าวซอยนะข้าวซอย 12,000 ขีดพี่น้องของหวานกระตุ้มขนมนะครับอันนี้ค่าชิ้นเท่าไหร่พ่อค้า 10,000 ขีดอ๋อเอาใน2ชิ้นเด้อ2ชิ้นนะโดยตัวเพชรบ่อตัวบ่อเพชรตัวนี้เพชรหน่อยนึงตัวนี้บ่อเพชรเอาค่ากันเลยก็ได้อันนี้อ้วนเลือดอ๋อโดยอ้วนเลยก็มีเนาะเออชิ้นละ10,000กีบครับเมนูอาหารเช้าครับเมนูอาหารเช้าพี่น้องเจียวก็มีครับร้านนี้นะแจ่มแดงโดยแล้วหมูยังไงนะอันส้มหมูโอ้ส้มหมูปิ้งเนาะโดยเมนูใส่กอกใส่อั่วเมนูอาหารเช้าครับพี่น้องครับกินทั้งเบ้ทั้งอั่วครับวันนี้นะร้านขายปลาแดดเดียวปลาลมควันแล้วก็มีปลาส้มครับร้านนี้ครับอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนแดดเดียวครับก็จะเป็นปลามาจากท่าลาดครับพี่น้องเขื่อนน้ำงึมนะลายแห้งครับพี่น้องปลาตัวพวกใหญ่เลยพี่น้องนี่อันนี้มันปลาคอครับปลาคอลมควันครับปลาแห้งครับเมนูนอกรบอาหารธรรมชาติครับมาจากทางลาวเหนือครับเดินกระสอบหรือคาร์ลเท่าไรไหมคาร์ลสินะโอ้โลซาพันกีบเนาะประมาณ40บาทต่อโลพี่น้องครับหน่อไม้ขมครับแกงกินแซ่บเผากินกระคักพี่น้องโอ้ขนาดนี้หน่อไม้เห็นนะนี่คือหน่อขมที่เพิ่นปอกแล้วครับเพิ่นขายโลละซาพันกีบเงินไทยอยู่ที่ประมาณ40บาทต่อโลนึงครับป้าพี่น้องครับร้านนี้ครับทั้งเฮ็ดเพื่อนไข่หมดแดงครับเต็มกระด้งเลยบักลายพี่น้องเอ้บรรยากาศค่าขนาดเลยครับพี่น้องไข่หมดแดงครับผักกระเดาผักกระเดาผักหวานปลาไข่หมดแดงครับร้านนี้นะสุดยอดบรรยากาศยามเช้าตลาดไอเทคนครหลวงเวียงจันทร์ครับไข่หมดแดงเต็มกระด้งเลยพี่น้องหลายขนาดเลยก้อยก้อยก้อยพี่น้องก้อยเป็นจานก็มีเป็นกระด้งก็มีครับหลายขนาดเลยครับแม่ค้าเอาตัวที่ปอกแล้วด้วยให้ค่อยโลหนึ่งด้วยอาหารขึ้นบ้านอันนี้แมงแคงเนาะไอ้เนาะแมงแคงพี่น้องในกระบังนะแมงเตยอ๋อเตยหมักน้ำนมครับอันนี้นะเดี๋ยวกินเดี๋ยวแซ่บเต็มตลาดเลยครับปิงแบ่ปิงแบ่ไม่ค่าซุกยังเนาะของข่อยฮะแวะมื้อป้าละตีเมนูกาแฟโอวันตินครับพี่น้องพ่อค้าเอา2จอกเด้อพ่อค้าเด้อกาแฟดําเด้อน้ําตาลมีหยังก็บ่ใส่เด้อพ่อค้าห้องไข่ที่แซ่บเลยซินแบ่ปีกินแซ่บพี่น้องร้านนี้ฮะมีทั้งสดและก็แบบปิ้งอบก็มีได้แม่ค้าขายซีนงัวพี่น้องงัวกี้ดีวะเนาะงัวราดนี่เนาะเมนูแซ่บครับพี่น้องปิงแบ่พ่อค้าครับกาแฟดำในสีไข่แก้วเท่าไรครับจะละหมื่นจะละหมื่นบาทวะหมื่นกี่บ่หมื่นบาทรวยเลยกินได้ไหมเด้อได้ชิลเลียงเบียร์เด้อออกกันคนละครึ่งทางแก้วน้ำเดยเดย
กินข้าวเช้าพี่น้องมื้อนี้ครับนะปิ้งแบกับกาแฟครับโอ้บ่ทันกินน้ํากันเนาะกินกันแล้วก็ต่อไปอือนี่ครับเป็นขายชุดละ 50,000 กีบเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ100บาทต่อชุดนึงกรอบมันดีเปียบแซ่บมีซอยทุกคนมาเลยกัน2คนครับต้องหาแนวกินพี่น้องเอจะเดินทางเช้าในตลาดสักคนจะไปกินข้าวอยู่เฮือนเดี๋ยวทีมงานจะพาไปเที่ยวทางวังเวียงทางหลวงพ่อบางหลวงน้ำท่าครับเส้นทางที่เราจะไปในช่วงหน้าร้อนครับรอเที่ยวประเทศลาวที่ลาวเหนือกายดุจดาว